สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุข่าวดีจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสว่าได้รับการยืนยันจากฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศมีตัวประกันชาวไทย12คนได้ถูกปล่อยออกมาแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตกำลังไปรับตัวอีก1ชั่วโมงน่าจะทราบชื่อและรายละเอียดต่างๆกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการปล่อยตัวประกันชาวไทยชุดแรกหลังจากกลุ่มฮามาสจับตัวไปอุปทูตและเจ้าหน้าที่สถานที่เอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวที่โรงพยาบาลชาเมียMedical Center และยืนยันว่ามีกลุ่มคนไทยได้รับการปล่อยตัว10รายมีรายชื่อคือนางสาวณัฐฐาวรีมูลกันนายสันติบุญพร้อมนายบุญถมพันค้องนายมงคลผจวบบุญนายวิทูลภูมินายวิชัยกลปัตนายบัญชากองมณีนายบุตรดีแสงบุญนายอุทัยทุ่นศรีและนายอุทัยแสงนวลระหว่างการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สอทได้ให้ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาการดูแลขั้นพื้นฐานและทยอยแจ้งญาติที่ประเทศไทยแล้วเบื้องต้นจะอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลา48ชั่วโมงแพทย์อิสราเอลจะดูแลอย่างเต็มที่จัดคณะทางการแพทย์6ชุดดูแลผู้ได้รับการปล่อยตัวทั้ง10คนและโรงพยาบาลจัดนักจิตวิทยาที่พูดภาษาไทยเพื่อให้ได้พูดคุยทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะเหยื่อของการก่อการร้ายตามกฎหมายอิสราเอลด้านรัฐบาลไทยจะดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรับคนไทยทั้ง10คนกลับสู่ประเทศไทยและครอบครัวต่อไปจากรายชื่อคนไทยกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวทั้ง10รายการดังกล่าวมี4รายที่ทางการอิสราเอลไม่เคยแจ้งยืนยันมาก่อนทำให้ขณะนี้ยังคาดว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวชาวไทยอีก20รายจากเดิม26รายที่เคยได้รับการยืนยันจากฝ่ายอิสราเอลแล้วและรัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ต่อไปรัฐบาลไทยขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทางการไทยได้ขอความช่วยเหลือสนับสนุนอาทิรัฐบาลกาตาร์อิสราเอลอียิปต์อิหร่านมาเลเซียและ ICRC รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาทุกฝ่ายอีกครั้งที่ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยจนได้รับการปล่อยตัวชุดแรกและหวังเป็นอย่างยิ่งตัวประกันที่เหลือทั้งหมดจะได้รับการดูแลและปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ